้าเอาน้ำอสุจิทาหน้าจะทำให้หน้าใสจริงหรือเปล่าครับสิ่งที่เรียกว่าน้ำอสุจิหรือน้ำที่ผู้ชายหลั่งออกมาหลังจากมีกิจกรรมเรื่องนั้นในน้ำนั้นจะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างครับหนึ่งจะมีโปรตีนนะครับมันมีโปรตีนพอประมาณกลิ่นมันเหมือนถึงกลิ่นขาวนึกออกไหมครับนะอันที่สองจะมีแร่ธาตุสังกะสีนะครับอันที่สามก็จะมีน้ำตาลฟรุกโตสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำสุจิที่หลั่งใหม่ๆเนี่ยจะหวานเพราะมีน้ำตาลฟรุกโตสแต่ถ้าเกิดว่าเก็บค้างไว้หลายๆวันแล้วถึงจะหลั่งออกมาทีน้ำมันก็จะระเหยไปมันก็จะข้นน้ำตาลฟรุกโตสก็จะหายไปแบบนั้นก็จะฝาดฝาดเฟื่อนๆนะครับแหมพูดอย่างคุณหมอเคยกินเนาะทฤษฎีเขาว่าอย่างนั้นเพราะนั้นรสชาติมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่แล้วถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นกินของเปรี้ยวของหมักของดองเยอะมันก็ออกมาอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นจำไว้ทั้งชายและหญิงนะครับกลิ่นต่างๆจะออกมาตรงนั้นเสมอกินกลิ่นแกงกะหรี่ก็กลิ่นเป็นแกงกะหรี่นะครับกินส้มตำปูม้าปลาเค็มนะครับบ่อยๆมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเกิดจะมีแบบนั้นเนี่ยให้กินอะไรหอมๆเอาไว้นะครับส่วนไอ้เรื่องเอามาทานหน้าเราก็รู้ว่ามันเมือกๆมันๆเวลาทานหน้าหน้ามันก็คงช่วงนั้นมันคงดีแต่หลังจากแห้งแล้วคงคันบ้างอะนะนะเอาเป็นว่าสมควรทาไหมไม่สมควรสงสัยพวกนี้ดูหนังบ่อยหนังเอ็กอะนะมาทานหน้าทาบ้าบอคอแตกก็ทาไปทาแล้วรีบล้างก็แล้วกัน